นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าส่วนรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่ามันโดนลิขสิทธิ์ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยครับ Phenom ชื่อภาคคือ The Last Dance ภาค3ใช่ภาค3ไฮเอ็ดดี้โอ้โอเคโอเคสปอตเลยสปอตตัวอย่างเดี๋ยวนี้ต้องมีสปอตในสปอตนะครับคนดูสมาธิสั้นขึ้นก็จำเป็นบิ้วหัวม้วนทอมครูซไม่ใช่มนุษย์ไว้ทอมครูซเป็นเอเลี่ยนเชื่อดิไม่มีใครทำได้หรอกซีแบบนี้โอ้ผมจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยพี่ลาเนี่ยMy Creator เฮ้ยNo อย่าพูด3ครั้งนะ No เขาจะมาเลยนะครับไม่ใช่นะมันบิทเทอร์จุยจบแล้ว No มาจบแล้วอุ้ยเออตบแม่งอะดีทำไมอ่ะผมไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงแอคชั่นคอมเมดี้ครับทำไมมันดูมุ้งมิ้งยังไงโอ้โหโอ้ยโอ้โหแดกไม่หยุดเลยหูโอ้เย็ดเย็ดเอ้าทำไมขี่มอไซค์นึกว่าจะขี่ม้าโถเอ้ยเอ้าผีพนันเข้าสิงซะแล้วโอ้ยเหี้ยนิ้วตีนหักนิ้วตีนโอ้โหเจ็บแทนเลยนิ้วตีนหักพูดกันตามตรงนะพูดกันตามตรงว่าภาคที่แล้วป่ะภาค2อ่ะไอ้ที่สู้กับคาเนตอ่ะเออที่สู้กับคาเนตอ่ะพูดตามตรงว่าผลจากภาคนั้นนะผมไม่หวังกับVenom หนังซูเปอร์ฮีโร่ใช่ป่ะก็ดูไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วคาดหวังแค่ความบันเทิงไงจากที่คาดหวังแค่นั้นอยู่แล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าภาค2ทำให้ผมแบบคาดหวังน้อยลงไปอีกเนี่ยครับพูดตามตรงนะภาค3เนี่ยอยากดูเพราะเนาเพราะเนาเลยจริงๆนะครับอยากดูเพราะแค่นั้นเลยไอ้เรื่องโมเมนต์Venom กับเอ็ดดี้ผมเป็นคนโอเคว่าผมเพลินได้เว้ยเออบางคนแบบไม่ได้เลยใช่ป่ะบางคนไม่ได้เลยนะครับโมเมนต์กุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งระหว่างแบบเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยมันไม่ได้เลยเลยบางคนเขาก็ไม่โอเคอะไรอย่างงี้ก็โอเคแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ไหลไปได้ไม่ได้ถึงกับแบบไอ้เหี้ยกูเห็น2คนนี้มุ้งมิ้งจะปวดกระบาลทุกครั้งที่ไอ้2คนนี้แม่งมุ้งมิ้งปุ๊กปิ๊กกันมันจะแบบทำให้กูปวดกระบาลนั่นก็ไม่นะครับก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือภาคนี้เมามามันมีประเด็นที่เขาพูดถึงประมาณว่าพวกซิมไบโอตพวกนี้ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญมันมาเพราะหนีอะไรบางอย่างมาแล้วเป็นภาพที่มีซิมไบโอตอยู่ในหลอดแบบ1 2 3เท่าที่เราเห็นว่า4หลอดจะมีผู้ใดบ้าง ไม่แน่อาจจะมีซิมไบโอตตัวใหม่ๆเพราะจริงๆซิมไบโอตมีหลายตัวมากนะครับเผลอๆอาจจะมีการพูดถึงเอเจนต์เวนอมเลยไหมพูดถึงแอนตี้เวนอมไหมพูดถึงท็อกซินที่เคยจั่วไว้อะไรอย่างเงี้ย
เออต้องรอดูแต่ว่าต่อยอดแน่นอนนะครับตัวละครอย่างวีนอมเนี่ยแล้วส่งเนามาอย่างนี้โอ้โหแม่งมันก็ต่อยอดได้อะยกเว้นซะว่ามีอย่างเดียวที่แม่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือเอาตัวละครเนามาตายเหี้ยๆเหมือนคาร์เนตอีกอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นโอ้โหด่าแม่จริงนะจริงๆด่าแม่จริงนะเนี่ย ถ้าเอาเนามาแม่งมาตายเหี้ยๆอีกด่าแม่จริงนะนี่พูดอย่าพูดถึงชื่อเขาพูดชื่อเขา3ครั้งเขามาเลยนะบิเตอร์จุยบิเตอร์จุยบิเตอร์จุยเนี่ยเขามาเลยเรามีสิ่งที่เขาต้องการหากเวนอมยังมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งจะจบสิ้นนี่ไงเวนอมโดนเมาล่าตัวอยู่จริงๆก็แอบทะแม่งแหละด้วยความที่มันเป็นเหมือนคอมเมดี้แอคชั่นแล้วด้วยไม่ใช่เป็นแอคชั่นคอมเมดี้นะเป็นคอมเมดี้แอคชั่นแล้วด้วยคอมเมดี้เด่นกว่าด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าผมติดภาพครั้งนี้ถ้าคอมเมดี้หนักกว่าแอคชั่นแล้วมึงนึกภาพว่าเอาเนามาอยู่ในหนังคอมเมดี้ใช่ไหมมันก็จะแบบเนาจะมาตายแบบกระจอกกระจอกก็เปล่าอย่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีมุมเมนต์เท่ๆเยอะโอ้โหนี่ม้าเนี่ยโอ้โหเฮียไม่ใช่ว่ามาขี่ม้า2ซีนแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าขี่ม้าเนี่ยจะขี่ไปไหนจะขี่ไปไหนเนี่ยขี่ไปไหนเนี่ยพี่ขี่ม้าไปไหน ไอ้ขี่ม้านี่ก็น่าจะต่อจากเครื่องบินตกนั่นแหละนะครับเครื่องบินตกป้าบแล้วก็เอาเวนอมใส่ม้าแล้วก็ขี่ม้าไม่รู้ไปไหนที่เหลือก็คือแอคชั่นกับซีนตลกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะตอนนี้นะตัวอย่างอันเนี้ยภาพรวมของตัวเวนอมเองของเรื่องทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอยากดูขนาดนั้นที่ผมอยากดูเพราะอยากดูพ่อเนาจริงๆอยากดูพ่อเนาแค่นั้นกับอีกอย่างนึงมันก็เป็นแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่เราก็เป็นแฟนมาร์เวลอยู่แล้วจริงๆผมเป็นแฟนทั้งมาร์เวลทั้ง DC นั่นแหละนะครับพอออกมายังไงซะหนังซูเปอร์ฮีโร่เราก็ตามใช่ไหมยังไงซะเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างนะครับ Venom The Last Dance ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างความรู้สึกผมนะตอนนี้คือแบบอยากดูสัสๆเขาขึ้นเอาไว้ว่า23ตุลานะครับปีนี้เช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็เป็นเดือดสัตว์นะครับมีหนังให้เราดูแม่งเยอะมากเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ Venom The Last Dance ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณโอเคไหมคุณรู้สึกเหมือนผมป่ะว่าจริงๆก็มาก็ดูแหละครับไอ้ที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาได้หน่อยไม่ใช่รู้สึกเฉยๆไปซะเลยก็คือการมาของเนาแล้วก็เนี่ยการตามล่าซิมไบโอตที่ไม่ได้มีแค่เวนอมแล้วมีตัวอื่นๆด้วยมีใครกลัวเหมือนผมอีกบ้างที่แบบกลัวแค่อย่างเดียวอ่ะก็คือแบบกลัวเอาของดีมาฆ่าตายทิ้งๆคว่างๆนี่กลัวเรื่องนั้นแหละภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ